ประเด็นหนึ่งที่ทางคณะกรรมการเองก็เป็นห่วงเหมือนกันก็คือตามสถานที่รถโดยสารสาธารณะต่างๆใช่ไหมคะตามขนส่งตามอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบางคนเนาะมีสุขภาพร่างกายที่อาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็ไปประสบปัญหาเกิดช็อกเกิดอะไรขึ้นมาในสถานีขนส่งรถไฟฟ้า BTS หรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานีต่างๆเหล่านี้บางกรณีเกิดขึ้นช่วยไม่ทันเสียชีวิตไปก็มีเยอะแยะมากมายอาจจะด้วยหลายเหตุหลายปัจจัยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คณะกรรมการชุดนี้กำลังผลักดันมาตรการปลอดภัยให้กับผู้โดยสารก็คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือหลายคนอาจจะเรียกกันสั้นๆว่า AED เครื่อง AED การผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะผมเรียนครับว่าเรื่องของการผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาเราเริ่มขับเคลื่อนแผนงานเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2559ในยุคสมัยที่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งตัวผมเองก็ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้อยู่ในยุคนั้นด้วยเช่นเดียวกันเราได้เริ่มต้นตั้งแต่ที่หลายๆหน่วยงานหลายๆพื้นที่สาธารณะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่า AED เครื่อง AED คืออะไรนะครับแล้วก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.ก็ยังไม่ได้ประกาศรับรองให้เครื่อง AED เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หน่วยงานภาครัฐจะตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้นะครับเราต้องผ่านปัญหาเยอะนะครับทั้งในเรื่องของการสร้างความเข้าอกเข้าใจให้กับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานตั้งแต่สำนักงบประมาณตั้งแต่กรมบัญชีกลางที่จะให้ยอมรับว่ามันเรื่องนี้สามารถหน่วยงานของรัฐสามารถตั้งงบประมาณในการจัดซื้อแล้วของงบแล้วก็ของงบประมาณจ่ายอย่างงบของงบจัดซื้อโดยจ่ายจากงบประมาณได้นะครับจนกระทั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.เขาประกาศให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็บรรลุเป้าหมายเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการยอมรับไม่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหลังนั้นเราก็ขับเคลื่อนให้พื้นที่สาธารณะทั้งหลายทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติเพราะไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่พูดง่ายๆว่าเวลามีใครเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะครับหรือระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เข้าไปกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานนะครับเพื่อสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ตามเดิมเมื่อการสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ตามเดิมก็สมองก็จะไม่ขาดออกซิเจนนะครับผู้ป่วยคนนั้นก็จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะตามหลักทางการแพทย์เนี่ยถ้าสมองขาดออกซิเจน4นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตถ้าขาดออกซิเจนถึง8นาทีนี่มีโอกาสเสียชีวิตเพราะฉะนั้นระบบกู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยนะครับจึงเป็นระบบที่มีความจำเป็นนะครับแล้วควบคู่ไปกับความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ว่าเรื่องของการทำ CPR ก็ดีเรื่องของอุปกรณ์ที่จะมาเสริมนะครับในการที่จะกู้ชีพได้แก่เครื่อง AED ก็ดีนะครับตรงนี้จะเป็นที่มาของการที่เราพยายามผลักดันให้นะครับแล้วก็เรียนว่าผลตอบรับดีมากจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าพื้นที่สาธารณะทุกแห่งทั้งที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าสนามบินตั้งแต่สุวรรณภูมิดอนเมืองไล่เลียงไปกันสนามบินหลักๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของการท่าอากาศยานทุกแห่งติดตั้งหมดแล้วสถานีรถไฟสถานีขนส่งนะครับไปถึงห้างสรรพสินค้าภาคเอกชนก็ติดตั้งหมดแล้วประเด็นปัญหาคือติดตั้งแล้วอย่าลืมดูแลบำรุงรักษา เพราะไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยหัวใจการทำงานมันเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าที่จะไปกระตุ้นการทำงานหัวใจกับแผ่นแปดแปะหน้าอกตัวแพดที่เขาเรียกกันใช่ไหมคะตัวแพดที่จะเป็นตัวสื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้เครื่องนี้เหมือนเอามาตั้งเฉยใช่ครับทำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเราอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้บ่อยๆด้วยถูกต้องแต่ในระหว่างทางอาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปตรวจสอบหน่อยแบตเตอรี่หมดหรือยังใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะชาร์จเต็มไปตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ยแล้วแบตเตอรี่จะมีอายุการทำงานอยู่ได้5ปีนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่แผ่นแพดที่ปิดหน้าอกซึ่งเป็นตัวที่จะสื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยนั้นเนี่ยก็
ใช้ได้ครั้งต่อครั้งนะครับใช้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใช้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้ชิ้นส่วน2ชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญค่ะถ้าหน่วยงานติดอุปกรณ์แล้วแต่ไม่ดูแลไม่คอยตรวจสอบว่าไอ้แบตเตอรี่ของคุณนั้นเนี่ยมันหมดอายุหรือยังถึงวันหมดอายุแล้วหรือยังแผ่นนั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับถึงเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ถ้าสมมุติว่าเจ้าเครื่องนี้ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเหตุที่แบตเตอรี่หมดนะครับหรือแผ่นเสื่อมคุณภาพเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเขาเสียชีวิตตอนนั้นนะคุณจะรู้สึกว่าเราทำผิดอย่างมากในการที่เราละเลยไม่ดูแลอุปกรณ์จนกระทั่งเป็นเหตุให้มีอุปกรณ์แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้นะคะเพราะนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการที่จะต้องมีเจ้าเครื่องนี้ไว้ในพื้นที่ของท่านค่ะทีนี้ในแง่ของการทำงานทั้งถ้าเราเห็นจากวิดีโอขณะนี้ก็จะมีทั้งการทำ CPR ด้วยแล้วก็การใช้เครื่อง AED ด้วยทั้งสองอย่างนี้ต้องทำงานร่วมกันไหมคะหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงผมเรียนว่า CPR ก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือการผายปอดนั่นเองนะครับเป็นการกระตุ้นให้ปอดหรือระบบหายใจนะครับของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นที่หยุดไปนั้นเนี่ยสามารถฟื้นขึ้นมานะครับกระตุ้นให้ปอดขึ้นมาทำงานหายใจแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนอากาศนะครับให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดเพื่อให้ออกซิเจนนั้นเนี่ยสามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ส่วนเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าก็เป็นกรณีที่ในกรณีที่เราคำหาชีพจรของผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เจอแล้วนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปช่วยเสริมในการที่จะกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานนะครับเพื่อสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มาช่วยกันเสริมนะครับในระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในระหว่างที่เราจะรอทีมกู้ชีพนะครับจาก01169นะครับที่จะมาดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วก็นำส่งผู้เจ็บป่วยไปยังแพทย์หรือไปยังโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการรักษาในกระบวนการต่อไปนะครับทั้งหมดเนี่ยผมเรียนคุณยุ้ยว่าระบบกู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยเป็นระบบที่มีความสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยปัญหาการจราจรของเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับบางทีการเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดกับใครเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้จะเกิดตอนไหนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอเกิดแล้วแม้จะมีการแจ้งไป1669เนี่ยก็ไม่ใช่ว่า169จะมาได้ภายใน4นาทีหรือ8นาทีตามหลักทางการแพทย์ที่เราตั้งกฎเกณฑ์ไว้นะครับจะมีข้อจำกัดเยอะนะครับเช่นวันเวลาเกิดเหตุเช่นความห่างไกลระหว่างจุดเกิดเหตุกับที่ตั้งของศูนย์นะครับแล้วก็ปัญหาการจราจรนะครับที่จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงทำไมที่เราถึงพยายามรณรงค์ว่าต้องให้ทางรถพยาบาลนะครับทีนี้ในระหว่างที่ภายหลังการแจ้งเหตุแล้วไปยังศูนย์แล้วนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ควรยืนเฉยๆเพื่อรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นก็ที่จะต้องทำก็คือว่าทุกคนควรจะต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นณจุดเกิดเหตุไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CPR ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เครื่อง AED ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สัมพันธ์กันว่าถ้าเราสามารถติดตั้งเครื่อง AED ได้หลากหลายในทุกพื้นที่ได้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางรอดให้กับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วก็เป็นหลักประกันให้กับชีวิตพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าท่านจะไปเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไหนเนี่ยอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตท่านจะมีความพร้อมผู้คนก็จะมีความรู้ในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันณจุดเกิดเหตุในระหว่างที่รอทีมกู้ชีพจากศูนย์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือครับทีนี้อย่างประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถมีเครื่อง AED นี้ติดไว้ได้ไหมคะได้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าเครื่องนี้แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นราคาของเจ้าเครื่องนี้จะถูกลงจากระดับแสนก็เป็นระดับหมื่นก็ตามแต่ว่าเครื่องหนึ่งก็ยังมีราคาสูงอยู่มูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก40,000-50,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็
หน่วยงานต่างๆในการที่จะต้องจัดให้มีแล้วก็บำรุงรักษาแต่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่สาธารณะเกือบทุกแห่งมีหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเราก็ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่มาหลายปีนะครับท่านก็ดำเนินการติดตั้งให้นะครับสถานีขนส่งสถานีรถไฟนะครับต่างก็มีเครื่อง AD ติดตั้งอยู่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเรายังเจอบางหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับที่ยังคงมีเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วนะครับเครื่อง AD ในพื้นที่ของท่านไม่สามารถใช้งานได้เพราะเหตุที่ละเลยไม่มีการตรวจสอบในเรื่องของการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตขึ้นในพื้นที่นะครับสาธารณะบางพื้นที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับเรียนไปยังเจ้าของพื้นที่ต่างๆไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนว่าขอความกรุณาอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับท่านมันตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของ AD ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับนะเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อทางรอดของชีวิตมนุษย์นะทุกคนที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ